กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของเรารวมถึงเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเราเห็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ทั้งทางด้านสังคมการแพทย์และอื่นๆค่ะสำคัญเลยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็จะมีนำมาใช้ทั้งการดูแลสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพรวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและป้องกันโรคด้วยดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามความทันสมัยของเทคโนโลยีเพิ่มเติมที่จะเป็นนวัตกรรมซึ่งช่วยทำให้อายุไขของมนุษย์ยืนยาวมากขึ้นไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะในปัจจุบันนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์การที่จะมีชีวิตที่มีความสุขต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้ง health และ wealth ค่ะหลายโรคที่เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตในอดีตนั้นเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถรักษาให้หายได้อย่างง่ายดายความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยทำให้มนุษย์มีอายุไขเพิ่มขึ้นมากกว่าสมัยศตวรรษที่แล้วถึง2เท่าด้วยกันค่ะนักวิทยาศาสตร์ระบุเลยนะคะว่าทางชีวภาพร่างกายของมนุษย์มีอายุจำกัดแต่ความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถช่วยยืดอายุไขของมนุษย์รวมทั้งทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเอาชนะข้อจำกัดทางชีวภาพร่างกายของมนุษย์เราจึงนำเสนอ5เทคโนโลยีที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นวิทยาการใหม่ที่ช่วยยืดอายุไขของมนุษย์ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะการบำบัดด้วยยีนเป็นการบำบัดหรือการรักษาโรคด้วยวิธีการใหม่โดยแก้ไขหรือทดแทนยีนที่ผิดปกติในร่างกายที่เชื่อกันว่าเป็นยีนที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆอาทิโรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือถ่ายทอดทางพันธุกรรมโรคมะเร็งบางชนิดโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสบางประเภทเทคโนโลยีฟื้นฟูเซลล์ช่วยคืนความเป็นหนุ่มสาวเป็นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพหรือเสียหายอันเนื่องมาจากวัยที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีนี้นอกจากจะช่วยยืดอายุให้มีชีวิตยาวนานเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยทำให้ดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยเช่นความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ในการแทนที่ฮอร์โมนในร่างกายสัตว์และคนที่ช่วยกลับคืนความเป็นหนุ่มสาวการฉีดเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ภายในตัวหนูทำให้หนูมีสุขภาพดีและมีอายุเพิ่มขึ้นเป็นต้นค่ะอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ช่วยเหลือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้แนวโน้มการใช้ชีวิตของคนพิการกับคนปกติแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะคะเช่นมือเทียมที่สามารถสั่งการทำงานด้วยความคิดของคนได้ตับเทียมสามารถควบคุมยาเพื่อรักษาโรคเบาหวานต่อจนเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติสำหรับใช้ผลิตอวัยวะและเนื้อเยื่อบางชนิดเพื่อทดแทนอวัยวะและเนื้อเยื่อในร่างกายที่สูญเสียไปเทคโนโลยีและวิทยาการเหล่านี้นอกจากช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติแล้วก็ยังช่วยให้บุคคลเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นด้วยค่ะเครื่องมือช่วยวินิจฉัยและบำบัดรักษาการพัฒนาเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจวัดสัญญาณก่อนเกิดภาวะหัวใจวายเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ช่วยเรื่องการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำเช่นโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยยืดอายุมนุษย์ได้ค่ะผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเพื่อสุขภาพเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนยาชนิดต่างๆได้ถูกพัฒนาคิดค้นขึ้นจำนวนมากเพื่อดูแลรักษาสุขภาพมนุษย์แบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การป้องกันการวินิจฉัยโรคการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพสามารถตรวจสอบติดตามพร้อมทั้งแจ้งเตือนภาวะทางสุขภาพของร่างกายได้ในทุกขณะทั้งลุกนั่งยืนเดินนอนโดยรวบรวมข้อมูลสุขภาพทุกด้านของแต่ละคนผ่านระบบคลาวด์ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อการวางแผนป้องกันและการบำบัดรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพได้จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องนั้นจะช่วยทำให้คนเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งค่ะ
ก็จะช่วยทำให้อายุขัยของมนุษย์ยืนยาวมากขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพแต่พื้นฐานที่จำเป็นเราก็มองข้ามไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่พอเหมาะในขณะเดียวกันก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและทำจิตใจให้สดชื่นไม่เครียดเท่านี้เองค่ะจะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ